ู่ต่อไปกันครับคู่นี้ชุดสีดำนะครับระหว่างพีโฟกนิธินะครับพบกับอำนวยพิทยานะฮะในรุ่นอายุไม่เกิน10ปีพีโฟกบุกจากขวาไปซ้ายนะฮะสนุกสนานกันครับล้มก็หัวเราะนะทุ่มครับทุ่มก็บรรยากาศของเด็กๆเล่นกันอย่างสนุกสนานนะฮะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะฮะล้มไปหัวเราะไปนะฮะก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักดีนะเข้าประตูไปแล้วนะฮะโอ้โหพีโฟกขึ้นนำไปแล้วนะครับ1ประตูต่อ0ลูกนี้สวยงามครับยิงเร็วนะครับจิ้มด้วยเท้าขวาเฉียบเสาโกเข้านะดูเกมกันต่อครับน้องทีม G4 ก็หลายๆคนก็เริ่มพัฒนาฝีมือขึ้นมาบ้างแล้วนะฮะจากที่เล่นกันยังไม่ค่อยเป็นกันเท่าไหร่นะฮะจากการมาเข้าคอร์สเรียน G4 กับอาจารย์หน่องนะครับ G4 นิธิของเราในรุ่นอายุ10ปีก็มีหลายคนนะฮะเริ่มพัฒนาทักษะทางด้านการเล่นฟุตบอลได้สูงขึ้นนะฮะต้องขอขอบคุณสมาชิกน้องๆทีมอื่นๆนะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับพวกเรานะครับทั้งผู้ควบคุมทีมไม่ว่าจะเป็นอำนวยนะลานกีฬา5859วิชุทิศนะฮะที่ส่งนักกีฬาเข้ามาร่วมกิจกรรมกับพวกเรานะให้น้องๆได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะฮะเกมกันต่อครับตอนนี้เป็นลูกตั้งเตะของชีโฟกนะครับชีโฟกได้ทุ่มครับลูกนี้ยังไงโอ้โหชนกันโอ้โหเด้งลงมาโดนเท้ายังไม่เข้าประตูนะเสียดายนะรู้สึกเสียดายนะสาร่วงลงมาตรงเท้าแล้วเชียวนะไม่เป็นไรครับเริ่มเล่นเกมกันใหม่ครับลูกนี้ได้
่ลูกนี้เตะโดนเท้าข้อเท้านะฮะขอโทษขอโพยกันยิ้มให้กันสักหน่อยนะฮะไม่มีอะไรมากนะฮะเด็กๆไม่ได้ตั้งใจนะลูกนี้ยิงไกลเข้าไปเลยดำได้ครับดำได้การให้เล่นต่อครับรู้ไปแล้วยังไงลูกนี้จะประตูตัดออกมาก่อนครับยิงสวนเข้าไปทันทีลูกนี้โอ้โหสวยงามครับอื้อหืออาศัยลูกยิงสวนกลับนะครับผู้รักษาประตูเผลอครับเซฟไม่ทันนะลูกนี้ตามมาแล้วครับ1ประตูต่อ1นะครับสำหรับอำนวยพิทยานะครับไม่เป็นไรครับเริ่มตั้งเกมกันมาใหม่ครับสำหรับ G4เอาละครับหลุดไปแล้วยิงลูกนี้ตรงตัวผู้สาประตูครับลูกนี้ยังไงครับเอามือพุ่งสับประตูไปแล้วส่งกับโอ้โหเซฟไม่ได้โอ้โหลูกนี้เสาประตูปัดออกมาได้ครับกระชากออกไปสวยงามลูกนี้ดูหลานหน้าประตู 2-3 คนไม่มีใครสัมผัสบอลได้โอ้โหถ้าโดนเท้าใครสักคนใดคนหนึ่งนี่โอกาสเป็นประตูมีสูงนะเยอะเวลาอีกประมาณ1นาทีนะครับมาดูครับว่าจะมีทีมไหนสามารถคว้าชัยได้หรือเปล่าครับสำหรับนัดนี้ยิงอีกทีโอเค
ลูกนี้เป็นไงบ้างครับโอ้โหลูกนี้ผ่านมาแล้วยังไงโอ้โหกรรมการเป่าหมดเวลานะครับคู่นี้เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับสูสีกันมากเลยครับสำหรับคู่นี้ครับ G-Folk กับอำนวยพิทยาครับเดี๋ยวเรามาดูกันคู่ในคู่ต่อไปนะครับผม